วันนี้อดัมพาท่านผู้ชมมาเปิดบ้านนะฮะแต่ไม่ใช่บ้านผมนะครับเป็นบ้านลูกค้านะฮะมาดูงานออกแบบตกแต่งนะฮะที่มีความเท่ๆในวันนี้เลยขอเปิดตัวเท่ๆเลยนะฮะมาดูกันว่าจะมีความสวยงามความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างนะฮะไปติดตามพร้อมกันครับตามมาแล้วกับรายการอดัม Walk Through ฮะและผมก็พาท่านผู้ชมนะฮะมาอยู่ที่คอนโดที่ห้องเป็นที่เรียบร้อยนะขึ้นมาจากตัว private lift เท่ๆเลยนั่นเองนะฮะมาดูในส่วนแรกแล้วกันนะฮะในส่วนของ foyer นั่นเองนะครับในส่วนของตรงนี้จะมีการออกแบบตกแต่งนะฮะแต่พี่ออบเราอยากจะให้รู้สึกว่าขึ้นมาปุ๊บแล้วแบบว้าวเลยนะฮะเราจะเลือกใช้ตัวพระเอกของมันเนี่ยก็คือจะเป็นตัวหิน Nero De Marcasto นั่นเองนะเอามาใช้ตั้งแต่ผนังตรงพื้นนะครับเอามาเรียงแพทเทิร์นสวยงามเลยนะครับในเรื่องของฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็จะมีตัวฟังก์ชันของด้านขวามือผมจะเป็นตัวตู้เก็บรองเท้านะฮะซึ่งจะเป็นขนาดเนี่ยสูงตั้งแต่พื้นชนฝ้าเต็มๆพื้นที่เลยนี่เองเก็บได้หลายคู่มากๆนะครับทางด้านซ้ายมือของผมนะก็จะมีตัวคอนโซลเล็กๆวางอยู่นะฮะซึ่งจะมีลิ้นชักเก็บของต่างๆได้ด้วยนะจุกจิกอะไรพวกนี้แล้วก็ตัวงานผนังเนี่ยก็ตัวใช้ Nero De Marcasto นั่นเองครับเอามาลิงก์กันแล้วก็มีกระจกมีงานซ่อนไฟต่างๆนะครับก็ลงตัวมากๆในส่วนนี้อยากให้บอกว่าขึ้นมาแล้วก็แบบร้องว้าวเลยนะฮะความสวยงามความสนุกนะครับยังมีมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูในโซนต่อไปนะฮะตามมาเลยฮะก็พาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ในส่วนถัดมานะครับตอนนี้เรายืนอยู่ในส่วนของ Main Living Room นั่นเองนะฮะก็คอนเซปต์ของที่เนี่ยทาง Owner Brief มานะครับอยากจะได้เป็นแนว Modern Luxury นะครับที่มีงานหินออกมาเป็นตัวพระเอกเลยนั่นเองนะฮะมีความหรูหรามีความเข้มๆเท่ๆแมนๆนะฮะก็มาเลือกกันหลายตัวเหมือนกันแต่มาตกที่ตัวนี้ครับที่เป็นตัวหินเดียวกับตัวฟอยเย่ที่เราเอามาใช้ที่เมื่อสักครู่ได้แจ้งไปเนี่ยเอามาลิงก์นะครับตรงทีวีวอลด้วยนะฮะเนื่องจากที่เนี่ยโปรเจกต์นี้ทางอดัมเนี่ยได้เข้ามาทำอยู่หลายยูนิตแล้วนะครับก็จะทีมงานเนี่ยจะรู้เรื่องข้อมูลดีนะฮะว่าตัวสายไฟอะไรยังไงเราสามารถจะย้ายอะไรยังไงได้ขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนนะฮะก็ทำให้เราทำงานได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับที่นี่นะฮะมาพูดในส่วนแรกแล้วกันของงานพาร์ทดีไซน์นะครับตัวนี้เราจะมาเริ่มที่ตัวทีวีวอลแล้วกันนะทีวีวอลเนี่ยจะมีการออกแบบที่ก็แน่แหละโชว์หินนะที่มันเป็นตัวพระเอกเลยเนี่ยโชว์หินแผ่นเต็มๆแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับมีการทำเลเยอร์เข้าไปนะครับแล้วมีการซ่อนไฟ LED strip ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวทีวีเนี่ยเราก็มีการซ่อนสายต่างๆเข้าไปก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสแตนดาร์ดของทางอดัมนะฮะก็ใช้เป็นทีวีแบบรุ่นที่มันแขวนได้ดึงออกมาเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์สามารถที่จะลอดสายอะไรต่างๆได้เองง่ายๆเลยครับตรงนี้เราอยากใช้ทีวีที่ค่อนข้างขนาดใหญ่ที่เนี่ยลงได้75นิ้วนะครับก็พอดีกับสเปซที่2ของทีวีวอลตรงนี้เลยนะฮะถัดมาด้านล่างก็จะมีตัวของตัวเตาผิงนะครับเนื่องจากว่าที่เนี่ยเราอยากจะดีไซน์ในเรื่องของไลติ้งดีไซน์เนี่ยเราจะนึกถึงในเรื่องของเวลาซันเซ็ตไนท์ไทม์ประมาณนี้เป็นหลักเลยนะฮะเพราะว่าห้องค่อนข้างขรึมอารมณ์จะแบบเท่ๆมีไฟซ่อนตามหลืบต่างๆอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มีเตาผิงเนี่ยที่มันก็เป็นกระแสนิยมใช้มาหลายโปรเจกต์มากๆแล้วนะฮะซึ่งมันจะได้ขับอารมณ์เนาะอิโมชันเวลาเรานั่งชิลๆฟังเพลงนะครับอะไรเงี้ยตอนกลางคืนเนี่ยผมว่ามันแบบฟินสุดๆเลยนะฮะตรงนี้นะฮะก็ถัดมานะครับอีกส่วนนึงนะครับในส่วนของตัวโชว์เคสนะฮะตรงนี้ด้านหลังผมเราจะอยากให้มันมีความคอนทราสต์นะเราเลือกใช้หินอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวหิน Imperial Grey นั่นเองนะฮะเอามาใช้นะครับมีการวางแพทเทิร์นเหมือนกันนะครับมีการตัดแบ่งแล้วก็เอามาประกอบเข้าไปตามช่องต่างๆให้มันเรียงลายแพทเทิร์นออกมาสวยงามมากๆเลยฮะอันนี้จริงๆตอนทำเรนเดอร์ออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเรนเดอร์ไว้ให้ดูนะฮะมันก็สวยโอนเนอร์ก็ชอบมากๆแล้วนะแต่ว่าพอทำเสร็จมาจริงๆอ่ะมันสวยกว่าไปอีกเยอะๆเลยนะตัวฟังก์ชันเนี่ยของตัวโชว์เคสเนี่ยเราอยากจะเอาไว้วางพวกงาน
คอลเลกชันต่างๆงานสะสมพวกนี้ของแต่งต่างๆใช่ไหมฮะเราก็จะอยากจะให้ตัวผลงานชิ้นที่สะสมเนี่ยมันดูน่าสนใจด้วยการซ่อน LED strip เข้าไปนะซึ่งการซ่อนที่เนี่ยเราจะใช้แบบเป็นแบบว่าเป็นอัพและดาวน์ไดเรคชันนั่นเองนะฮะให้แบบรู้สึกว่ามันไปอยู่ด้านหลังด้วยมันตัวอ็อบเจกต์เนี่ยมันจะเหมือนแบบมองย้อนแสงอ่ะมันจะดูแบบว่าไม่ชัดอ่ะเวลามองของอ่ะมันจะไม่ชัดซึ่งมันได้เอฟเฟคอีกแบบนึงมันจะดูแบบว่าน่าสนใจอ่ะเหมือนต้องไปเพ่งๆมันเพราะแต่ละโปรเจกต์เนี่ยการวางไฟด้านหน้าด้านหลังนี่ให้มิติที่แตกต่างกันเลยนะฮะนี่ก็แล้วแต่ความต้องการแล้วก็จุดประสงค์ของการออกแบบของแต่ละผลงานด้วยนะฮะต่อมาเรื่องฟังก์ชันการใช้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตัวหินที่มันสวยอยู่แล้วมี LED แล้วเนี่ยอยากที่จะให้มีมิติมากกว่านั้นด้วยก็เราเลยใช้กระจกสีตัว Euro Bronze นะฮะเอามาอีกเป็นตัวหน้าบานสามารถสไลด์ปิดเปิดได้ซึ่งเวลาตัวไฟตัวนี้มาโดนกับตัวกระจกที่เป็น Euro Bronze นะให้มิติออกมาที่แบบหรูหรามันเข้ากันมากๆเลยอ่ะสวยมากๆเลยนี่ผมก็ชอบแล้วก็ใช้ในงานอยู่บ่อยๆนะฮะก็อย่างที่เมื่อกี้ได้เกริ่นไปนะครับว่าได้มาทำหลายห้องที่นี่แล้วนะฮะเรื่องระบบเรารู้ดีแล้วใช่ไหมเราอยากให้ห้องมันดูแบบว่ามีความน่าสนใจมากขึ้นตัวพื้นเนี่ยเราก็ไม่ใช้กระเบื้องเดิมที่มันเป็นสีขาวๆมันดูแบบธรรมดาเกินไปใช่ไหมเราก็มีการปูทับเป็นงานไม้ปูทับเข้าไปจากกระเบื้องเดิมกระเบื้องเดิมไม่ได้รื้อออกนะปูทับเข้าไปเลยนะฮะเป็นงานไม้ให้ความรู้สึกเป็นสีโอ๊กมันก็ดูขับกันแล้วก็เข้ากันกับตัวผนังหินด้วยนะฮะนอกจากนั้นยังไม่พอครับตัวงานฝ้านะครับมีการทำตัวสเต็ปหลุมฝ้าซ่อนไฟนะครับมีบอร์เดอร์คิวนะครับเป็นสีดำงานสีพ่นเนาะสีพ่นดำนะครับแล้วก็ตัวระแหนงฝ้าด้วยนะครับวิ่งยาวตั้งแต่โซนของห้อง living room เนี่ยไปถึงห้อง bedroom ต่างๆนะฮะแล้วก็มีตัวใช้ตัว LED tag light เข้าไปด้วยผสมกันออกมาดูลงตัวมากๆเลยนะฮะในส่วนตรงนี้นะฮะพาร์ทต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของรูทเฟอร์นิเจอร์นะครับทางอดัมได้มีการจัดเตรียมไว้ให้ทางโอเนอร์ด้วยครับก็จะเป็นตัวโซฟา L shape นะครับมีชื่อรุ่นว่าอัลตันนะฮะตัวนี้จะเป็นงานโซฟาตัว L เป็นงานโซฟาหนังนำเข้าจากอิตาลีเป็นแบบมาสเตอร์พีซเลยฮะตัวนี้ซึ่งความพิเศษของตัวนี้มันจะมีอยู่ที่ไซส์ของมันนะฮะของตัวด้านเบสครับจะเป็นโอเวอร์ไซส์นะฮะค่อนข้างใหญ่แล้วอยากให้โอเนอร์เนี่ยนอนดูชมทีวีดู Netflix อะไรเงี้ยนอนกิ้งตัวไปมาๆได้แบบว่ามันไม่มีพื้นที่จำกัดเพราะว่าตรงนี้สเปซค่อนข้างใหญ่แล้วนะฮะก็ใช้ตัวหนังที่เป็นวัวตัวใหญ่นะครับเอามาตัดเย็บนะครับตัวหน้าท็อปของผิวเบาะนั่งเนี่ยถ้าสังเกตจะไม่มีรอยต่อเลยนะก็เป็นงานโชว์ความพรีเมียมความหรูหราความแพงนะครับของตัวชิ้นงานได้ดีมากๆนะครับหนังก็สั่งมา10ตัวอาจจะใช้ไม่ถึง10ตัวประมาณนะฮะคือต้องคัดเลยจริงๆนะฮะต้องเลือกนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัว coffee table นะครับที่เป็นเข้าเซตกันเราก็ใช้อยู่ในหลายโปรเจกต์เลยเป็น coffee table ที่มีชื่อรุ่นว่าวิลเลียมนั่นเองนะครับแต่ว่าของที่นี่จะมีเอาหินที่เป็นตัวเดียวกันกับที่เราใช้ในที่นี่เอามาห่อมันเข้าไปนะครับก็จะมีฟังก์ชันการเก็บของมีลิ้นชักต่างๆก็ดูแมชกันมากๆนะครับในส่วนของ living room นะครับมาดูกันต่อนะฮะในส่วนถัดมานะเป็นส่วนของ dining area นะฮะตรงนี้ก็ขอพูดถึงส่วนของ roof furniture ก่อนละกันนะครับเป็นเซตที่ขายดีมากๆเลยนะตัวนี้เป็นโต๊ะอาหารนะครับที่มีชื่อรุ่นว่า Emma นะครับมาพร้อมกับเก้าอี้อาหาร6ตัวรุ่น Moon นะครับซึ่งตัวนี้โปรเจกต์นี้เขียวเหนียวซับนะฮะเด้งๆออกมาเลยทางโอเนอร์เนี่ยอยากได้สีเขียวก็จัดให้นะมีตัวนี้เป็นผิวกำมะหยี่ด้วยนะครับฟีลลิ่งดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ขาก็เป็นพวกงานขาสแตนเลสสีดำนั่นเองนะฮะถัดมาด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นตัวผนังฟีเจอร์วอลนะฮะก็ตรงนี้เราเลือกใช้ตัวหินนีโรเดมาคาสโตเอามาใช้นะครับแล้วก็มีเอามาจับคู่กับตัวกระจกสีดำนั่นเองนะฮะก็ให้ขับความเข้มความเท่ในตัวคุณออกมานั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็ทำสเต็ปซ่อนไฟนะครับมี LED stripซ่อนตามสูตรเลยนะประมาณนี้ออกมาดูลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้ระแนงอะไรพวกนี้ออกมาห้องนี้ก็แบบเข้มๆเท่ๆตามคอนเซปต์ที่ทางโอเนอร์อยากจะได้นะครับประมาณนี้เลยจัดให้นะครับในส่วนของเมนลิฟวิ่งรูมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินมาดูในส่วนถัดไปมันจะเป็นตัวของห้องมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองฮะนี่อ๋อลืมอีกแล้วนะช่วงนี้งานเยอะ
ค่อนข้างลืมบ่อยนะมาดูส่วนหนึ่งนะฮะที่เป็นเรื่องเล็กๆนะฮะที่เราใส่ใจแล้วกันนะฮะตรงนี้ตัวผนังที่บอกตรงฟีเจอร์วอลตรงนี้มันมีซ่อนไฟ LED ใช่ไหมฮะเราก็ไม่อยากจะติดสวิตช์เนี่ยให้มันอยู่ตรงนี้มันจะเห็นใช่ไหมฮะเราก็เลยใช้เป็นเซ็นเซอร์แล้วกันเล็กๆนะเราแค่มือโบกผ่านปุ๊บนะครับมันก็เป็นการคอนโทรลไลติ้งแล้วนะเปิดสามารถเปิดปิดไฟได้ต้องมีที่เปิดไฟนะครับแต่เราไม่อยากให้เห็นสวิตช์ไฟครับเราเลยใช้ตัวนี้นะฮะก็ตอบโจทย์นะครับในเรื่องการใช้งานนะฮะตรงนี้นะครับมาต่อเราก็มาอยู่ในส่วนของห้องนอนเล็กนะฮะในส่วนของห้องนอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับก็จะมีการปูพื้นใหม่พื้นไม้เข้าไปนะครับที่มันเชื่อมกันระหว่างตั้งแต่ห้องรับแขกมานะฮะแล้วก็ติดวอลเปเปอร์เข้าไปนะครับที่นี่จะมีการใช้ตัวเตียงนะครับที่เป็นตัวเตียงที่มีชื่อรุ่นว่าเคนเนดีนะฮะซึ่งความพิเศษของที่นี่ก็จะใช้เป็นแมทเทอเรียลที่มันเป็นผ้านะครับเอามาเป็นคล้ายผ้าเวลเวทนะฮะเป็นสีออกโทนแบบเทาเข้มๆนิดนึงนะฮะเป็นเตียงขนาด5ฟุตนะครับก็เหมาะสมนะครับพอดีกับตัวขนาดสเปซของห้องนอนเล็กนั่นเองนะฮะก็มาอยู่ที่ห้องสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะฮะในส่วนห้องนี้ทางออนเนอร์ก็อยากจะแบบเข้ามาแล้วก็นอนเลยไม่ต้องมีฟังก์ชันอะไรไม่ต้องมีทีวีอะไรมากมายนะครับก็เลยไม่ได้ทำอะไรกับมันเยอะนะฮะก็จะมีการใช้แค่เป็นงานคิ้วตกแต่งมันสีพ่นดำนะครับแล้วก็มาติดคู่กับวอลเปเปอร์นั่นเองนะฮะในส่วนของห้องนะฮะทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวพื้นที่เรามีใช้ตัวไม้พื้นไม้มาปูทับเข้าไปนะครับก็จะเหมือนกับตัวห้องต่างๆห้องอื่นๆนะฮะมาดูเรื่องของเตียงแล้วกันนะครับตรงนี้เราจะใช้เป็นเตียงที่มีชื่อรุ่นว่าเคนเนดีเหมือนกับห้องเมื่อสักครู่นะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบไซส์6ฟุตซึ่งความพิเศษเนี่ยก็คือเราจะใช้เป็นตัวหนังแท้จากอิตาลีนั่นเองนะครับเอามาหุ้มทั้งตัวนะครับก็จะมีดีเทลเรื่องของการแบ่งดีไซน์ของตัวหัวเตียงที่แบ่งออกเป็น2มันจะเป็นแบบ his and her มาเนี่ยนะฮะในส่วนของภาพรวมทั้งหมดของห้องมาสเตอร์เบดรูมประมาณนี้นะครับสิ้นไปที่เรียบร้อยสำหรับการ walk through นะที่โครงการ Victorio สุขุมวิท39นะฮะผมและทางอดัมก็ต้องขอขอบคุณทางโอนเนอร์ที่อนุญาตให้เรานะครับพาท่านผู้ชมมา walk through เป็นพร้อมๆกันนะฮะแล้วก็เช่นเคยครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชื่นชอบการออกแบบนะครับใน EP นี้นะก็เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทาง Channel Adam Decor Center เอาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการนะครับที่จะออกแบบตกแต่งหรือมองหารูทเฟอร์นิเจอร์ต่างๆสามารถติดต่อเรามาได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram YouTube นะครับ DM เข้ามาได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็ทางทีมงานอดัมนะครับก็ต้องขอขอบคุณและขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP ต่อไปครับสวัสดีครับ